เมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูอาหารทานเล่นแต่รสชาตินี่โอ้โหไม่เล่นแน่นอนนะครับเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจนะครับเอาแผ่นวงกลมวางลงบนไซส์ใหญ่ก่อนนะครับแล้วก็เอากระบวยเล็กมากดอ๋อง่ายๆเลยตอนนี้เชฟนะฮะจะมาถึงขั้นตอนการทำกุ้งละหอมมากโอ้โหเดี๋ยวเรามาประกอบพร้อมๆกันนะครับกับเมนูเกี๊ยวกรอบกุ้งมาโยพริกปีศาจครับ